สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งล้วนน่ายินดีนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวก็เรียกว่าก่อนที่จะไปเที่ยวเราก็ไปเอาท้องไปฝากไว้กับอาหารเจมูลนิธิรัศมีธรรมนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองเรามาเที่ยวที่เชียงใหม่นะผมแล้วก็แวะมาทานอาหารเจแต่ละที่แต่ละตำบลแต่ละอำเภอครับผมอันนี้ก็จะเป็นถนนช้างเผือกตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะผมก็เป็นสาขาหนึ่งที่เป็นสาขาหนึ่งที่เหมือนกรุงเทพอะครับผมที่เทียนจงเนาะประมาณนี้ก็เราจะมาชิมอาหารกันต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าปากใครปากมันลิ้นใครก็ลิ้นมันแต่ละท่านชอบรสชาติแตกต่างกันไปนะครับผมนั้นใช้ดุลพินิจเอานะครับผมการที่ผมมาทานอาหารเจหรือว่ามีรีวิวอาหารเจเนี่ยเพื่อส่งเสริมกับคนที่ว่าทานเจหรือว่าสำหรับผู้ที่อยากจะไปเที่ยวแต่ละที่แต่ละจังหวัดเนี่ยปกติส่วนตัวแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราจะต้องเตรียมอาหารเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราไม่เข้าเซเว่นแต่เนื่องด้วยว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากขึ้นต้องขอบคุณเทคโนโลยีเนาะขอบคุณที่ IT ขอบคุณผู้ที่ออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะผมขอบคุณทั้งประเทศนะผมที่ว่าพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาทำให้เราได้ตามไปเที่ยวต่างๆตาม Google นะครับผมก็จะมีอาหารก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารแบบหลากหลายก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะประมาณนี้ก็ราคาทั่วๆไปก็ถือว่าเมนูอาหารนะครับผมก็ถือว่าราคาที่ก็โอเคนะครับผมโอเคนะผมก็มาผูกบุญสัมพันธ์กับหลายๆที่นะครับผมประมาณนี้ก็อันนี้ก็คือแบบเห็นเข้ามาแล้วก็ว้าวจริงๆก็ไม่รู้หรอกครับผมทีนี้ก็อิงเป่าซื้อผมก็เลยไปถามเขาว่าอันนี้เป็นสาขาเดียวกับที่กรุงเทพหรือเปล่าเขาก็เลยตอบว่าใช่เนาะประมาณนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปนะผมก็เลยรอบนี้ไม่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวนะผมส่วนใหญ่ผมไปร้านไหนนะผมจะทานก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักนะผมถือว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวผ่านอย่างอื่นก็ผ่านนะครับผมแต่มันก็ไม่เสมอไปนะผมจะส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบที่ทานก๋วยเตี๋ยวนะผมก็มีอาหารหลากหลายมีของหวานมีอะไรด้วยนะประมาณนี้ก็ยังตบด้วยไม่ได้ทานเหมือนเดิมก็ประมาณนี้กับข้าวก็น่ากินเพราะที่ว่าจะไปหลายที่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้มาเที่ยวเชียงใหม่ก็เป็นการปลดล็อกคลายล็อกของผมด้วยเหมือนกันที่แบบไปไหนก็คือแบบค่อนข้างที่จะกังวลนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ไม่กังวลแล้วครับผมไปไหนก็เช่ามอไซค์เลยนี่ผมก็เช่ามอไซค์เอานะผมเดี๋ยวไปติดตามคลิปต่อไปด้วยก็ได้นะผมเพื่อแบบว่าเราไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงการเดินทางเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็กับข้าวก็ผมจะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่โกหกเนาะไม่ใช่เราไปเป็น 3-4 ร้านเนี่ยเราจะอุ้ยอร่อยทุกร้านอร่อยทุกเมนูที่มันโอเวอร์เกินไปนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมประมาณนี้เราทานเจทานมังสวิรัติก็จริงแต่มันก็ตามพูดตามหลักความเป็นจริงนะผมก็อาหารก็พอทานได้ก็ไม่ได้ประทับใจอะไรขนาดนั้นต้องบอกว่าอย่างนี้ก็พอทานได้นะครับผมประมาณนั้นก็อันนี้อะไรก็จะมีขนมปอเปี๊ยะใช่มีปอเปี๊ยะผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินปอเปี๊ยะจริงๆนะคือผมอาจจะแบบคือร้านไหนไม่เคยได้กินเงินปอเปี๊ยะผมหรอกคือผมแบบทานปอเปี๊ยะมาเยอะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานขาวดำงานอะไรก็ช่างงานพิธีรับธรรมะอะไรก็ช่างคือญาติธรรมแบบชอบกินปอเปี๊ยะกันอ่ะก็จะให้แต่ทำปอเปี๊ยะก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ได้ชอบปอเปี๊ยะประมาณนี้ซะมากกว่าบางทีก็มีสูตรที่แบบที่มันเพอร์เฟกต์บ้างเลยนะสูตรเนี่ยแบบเขาขายกันเลยนะก็ไม่ได้เอามาด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่ประมาณนี้ก็คือแบบเฉยๆกับเสือตรงนี้ไปแต่ไว้มีโอกาสผมจะนำสูตรน้ำจิ้มปอเปี๊ยะมาให้แล้วก็การทำปอเปี๊ยะผมเคยลงไส้ปอเปี๊ยะไว้อยู่นะในสูตรผมนะในช่องของผมไว้แต่ในเรื่องของน้ำจิ้มเนี่ยมีโอกาสผมจะลงมาให้เป็นน้ำจิ้มที่แบบว่าแม่ประนอมเลยนะครับผมขอบอกเลยว่าน้ำจิ้มที่เอามาก็จะมาจากแม่ประนอมเลยจะบอกว่าอย่างนี้ไม่พูดเยอะฝากให้ติดตามแต่ว่าสูตรนี้คือแบบสูตรสุดยอดนะครับผมที่ผมได้มานะผมอันนี้ได้ให้ชมบรรยากาศไปคร่าวๆนะครับผมประมาณนี้ผมไปทานหลายร้านคือไปเชียงใหม่เนี่ยแต่ละมื้อเนี่ยไปชิมมาทุกร้านเลยนะครับผมชิมมาทุกร้านแต่ปอเปี๊ยะมันน้ำจิ้มต้องมีก็ต้องมีถั่วลิสงประมาณนี้ถึงจะมีความอร่อย
แล้วผมก็เลยรอบนี้ก็เลยทานข้าวนะผมข้าวรู้สึกว่าผัดกะเพราแกงขี้เหล็กอะไรพวกนี้ก็กับข้าวก็พอทานได้ประมาณนี้นะผมมีน้ำดื่มฟรีอะไรฟรีก็โอเคนะครับผมประมาณนี้ก็ลองมาทานกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ